อยากมีฤทธิ์ไปถามท่านอยากมีฤทธิ์สร้างให้บทนี้มาไงคนอื่นไม่ได้ถูกไหมคะได้บางคนก็ได้หลวงตาก็บอกไงหมายถึงว่าได้จากหลวงปู่อะค่ะได้ได้เหรอคะเพราะว่าท่านบอกหนูว่าท่านให้หลวงตาม้าแต่ว่าหลวงตาม้าจริงๆอะท่านบอกว่าเนี่ยหลวงตาม้าเอามาเผยแพร่ซะจนคนอาจจะคิดว่าบทจักรพรรดิเนี่ยมันธรรมดาทั้งที่บทจักรพรรดิเนี่ยเวลาจะให้เนี่ยถ้ามันให้แบบว่าเป็นเหมือนศิษย์กับอาจารย์ให้กันเหมือนเป็นความลับหน่อยเงี้ยมันก็จะดูมีคุณค่าแบบว่าขลังอะไรอย่างเงี้ยแต่หลวงตาเอามาใจกว้างอยากให้คนอื่นได้ด้วยใช่อยากให้รวยด้วยไงก็ถูกแล้วไงถ้าสวดก็รวยทุกคนแหละทีนี้คนที่เขาไม่รู้ไงคะเขาเลยเข้าใจว่าเขาต้องเข้าใจเรื่องจักรพรรดิก่อนนะน่ะจุดใหญ่เลยจักรพรรดิคือใครอ่ะไปถามพี่ครูก็แหละขี้เกียจอธิบายแล้วเรื่องสำคัญล่าสุดก็คือเรื่องที่หลวงตาไป12ปันนาเจ้าค่ะหนูก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีบางกลุ่มได้ไปบางกลุ่มไม่ได้ไปหนูก็ถามหลวงปู่ดุเหมือนเดิมค่ะหนูก็ถามว่าหลวงปู่เจ้าค่ะเนี่ยมีบางกลุ่มได้ไปแล้วก็เขาจะน้อยใจกันไหมคะเป็นลูกศิษย์เหมือนกันบางคนได้ไปบางคนไม่ได้ไปนี่หนูรู้สึกกันนะคะว่าต้องมีคนน้อยใจแน่ๆเลยอะไรเงี้ยค่ะหลวงปู่บอกหนูว่าคนที่น้อยใจเพราะมันไม่รู้ถ้ามันรู้ว่าในหมู่คณะนั้นที่เขาไปมีบางคนป่วยเขาต้องไปเก็บงานของเขาต้องไปทำเองจะอิจฉาเขาไหมหรือถ้าเขารู้ว่าหลวงตาม้าต้องไปเก็บงานเองจะมาสงสัยหลวงตาม้าไหม ใช่ไปเก็บงานเข้าใจไหมงานข้างๆเป็นก่อนนู้นๆอ่ะข้างขององค์อื่นด้วยนะไม่ใช่ของหลวงตาด้วยหลวงตาก็มีนิดหน่อยของคนอื่นน่ะเยอะโพธิสัตว์องค์อื่นน่ะเยอะของหลวงพ่อก็มีเมืองเชียงลุงไงอ้าวมีอะไรอีกจะหมดเวลาแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายค่ะเมื่อกี้หลวงตาพูดถึงการสร้างบารมีของผู้หญิงเจ้าค่ะพูดว่ามีอยู่3อย่างในการสร้างบารมีก็จะมีเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็พระปัจเจกใช่แต่ล่าสุดที่หนูเรียนธรรมะค่ะหลวงปู่ท่านสอนหนูเรื่องตำแหน่งนึงที่ผู้หญิงคือเหมือนกับว่าหนูเคยอธิษฐานอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็บอกว่าสอนตำเรื่องเนื้อหาตำแหน่งนี้หนูชื่อว่าตำแหน่งนางแก้วค่ะโอ้ตำแหน่งนางแก้วเหรอมันก็เป็นตำแหน่งของโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งแหละมันสร้างบารมีต่างจากผู้ชายยังไงคะตำแหน่งนางแก้วมันไม่เหมือนกันนะบารมี10บารมี30หนูบอกท่านว่าหนูกลัวตอนแรกหนูบอกท่านว่าหนูไม่มั่นใจว่าหนูจะอธิษฐานแบบนี้ได้จริงๆอธิษฐานแบบนี้มาจริงๆโอ้คนอธิษฐานก็เยอะแยะท่านก็ว่าอย่างเงี้ยค่ะมีโพธิสัตว์ตั้งเยอะเผลอๆเข้าลาไปอีกถ้าอธิษฐานต่อก็ไปองค์อื่นพวกนั้นท่านก็บอกว่าถ้าเองไม่เป็นไม่กำลังใจไม่ถึงเองก็แค่ลาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะคนอื่นเขาก็เป็นอยู่ดีถูกลาเมื่อไหร่ก็ได้ไงมันอยู่ที่กำลังเราก็เหมือนโพธิสัตว์ที่ลาแย่ๆเนี่ยต้องปูมั่นตั้งแต่ลาหลวงพ่อฤาษีดำตั้งแต่ลาหลวงพ่ออะไรข้างพุทธการลาทั้งเยอะหลวงพ่ออะไรอ้วนๆนะสังกระจายสังกระจายทั้งกันลาเหมือนกันหนองพุทธภูมิเหมือนกันนั่นแหละลาในสมัยองค์ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีลาอีกเยอะเลยอีก 2,000 กว่าปีเนี่ยหลวงตาเจ้าขาตอนนี้มันกึ่งพุทธการแล้ว 2,567 เราเหลืออีกแค่2,400 กว่าปีแล้วช่วงท้ายๆของกับนี้เนี่ยมันก็เป็นกาลียุคมันมาเกิดไม่ได้หลวงตาว่าถ้าเกิดทำตาย100ปีเกิดทีเนี่ยเราจะเกิดได้อีกกี่รอบคะหลายร้อยชาติหลายร้อยชาติประมาณ1,000ปีที่เหลืออย่างเงี้ยเหรอคะใช่ศาสนามันจะเจริญอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยเร็วๆนี่แหละมันจะไปลงอีกทีก็โอ้1,000ปีโน่นน่ะ 5,000 ปีโน่นน่ะ
มันถึงจะลงไปเรื่อยไม่ใช่ 5,000 ปีแล้วหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่นะมันครึ่งเดียวตอนนี้ตอนนั้นศาสนาต้องเจริญอีกรอบหนึ่งเจริญสุดๆเลยรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยลงไปเรื่อยๆก็ค่อยลงไปหนูสงสัยว่าเวลาเราอธิษฐานนะคะเกิดสมมติเราไปอธิษฐานตามคนที่เขาลาเนี่ยเราก็ซวยใช่ไหมคะไม่ซวยก็เขาลาไปอย่างเงี้ยค่ะเขาดึงเราอยู่แล้วไงถ้าเราไม่ลาเราก็ไปต่อไงเราอาจจะเปลี่ยนใจเป็นหนองพุทธภูมิปัจเจกภูมิก็ได้ก็ยังไม่ได้ทำนายเนี่ยหลวงตาตอบเหมือนหลวงปู่เด๊ะเลยค่ะก็ถูกแล้วไงถ้ายังไม่ได้โดนทำนายนะเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นหนองพุทธภูมิหรือปัจเจกภูมิก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้ไงท่านหลวงพ่อท่านก็สอนอยู่แล้วว่าเองกำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วเนี่ยเองปรารถนาอะไรก็ได้ท่านบอกพอเองสร้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเองจะไม่เกิดก็ได้เองจะไปต่อก็ได้ก็ไหนๆก็เกิดตายอยู่แล้วนะใช่ไหมล่ะมันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ติดท่านบอกติดโลกมันติดไม่ได้ถ้าหนูอธิษฐานตามหลวงตาม้าอย่างนี้เหรอคะหนูทำมันถูกไหมคะอธิษฐานตามหลวงตาทำไมใช่ไหมต้องอธิษฐานตามกับโพธิสัตว์ทุกองค์เพราะโพธิสัตว์ทุกองค์ท่านไปแล้วท่านเหลืออีกลงต่อไปถ้าเราไปตามองค์ใดองค์หนึ่งอะถ้าเกิดท่านลาล่ะใช่ไหมคะเออนั่นก็ไว้เค้งแล้วยังต้องอธิษฐานตามผู้โพธิสัตว์ทุกองค์แหละถ้าจะตามท่านนะแล้วไปตามท่านทำไมล่ะก็ปรารถนาเป็นเองไปเลยเป็นใหญ่ไปเลยจบอย่างน้อยๆก็ขึ้นพรหมชาตินี้มันก็จบแล้วไงตายปั๊บก็เกิดปุ๊บแหละแล้วก็ทำปุ๊บแล้วก็ตายปั๊บแล้วก็เกิดปุ๊บทำปุ๊บเกิดทำตายว่าเถอะถ้าฝึกตอนนี้นะได้เลยพอมีกำลังก็ตัดภพชาติได้เลยถ้าไม่มีก็เกิดทำตายเกิดทำตายอย่าไปเสวยบุญดูสวรรค์หรือพรหมไม่ต้องเอาไปเมืองมนุษย์นี่แหละหลวงตาอย่าลืมพวกเรานะคะเกิดชาติหน้าก็ขอให้ได้เกื้อกูลกันไปเรื่อยๆนะคะหลวงตามันถ้าเจอกับเกื้อกูลมันไม่ไปไหนเราพบทั้งสามเนี่ยไม่ข้างบนกับข้างล่างไม่ข้างล่างกับมนุษย์เจอกันอยู่แล้วสาธุอ้าวตุมีอะไรถามเหลืออีก5นาทีคนที่บอกคนอื่นว่าไม่ให้สวดบทจักรพรรดิเพราะว่าบารมีไม่ถึงมันไม่ได้พิจารณาจะเรียกเจ้ากรรมนายเวรมารุมคนเหล่านั้นอะไรไม่ได้พิจารณาคนฟังอ่ะใช่ไหมครับพุทธเจ้าก็มาจากมนุษย์อย่างเรานี่แหละไม่ได้มาจากใครใช่ไหมเออไม่ได้สร้างวันเดียวจบนี่ก็เกิดใจตายอยู่แล้วท่านไม่ให้ประมาทในชีวิตจะไปพูดไม่ได้บอกบารมีไม่ถึง ถึงทุกคนถ้าทำถ้าค่อยทำไปดิทำไมยังไม่ถึงถ้าไม่ทำก็ไม่ถึงใช่ต้องบอกโอ้ไม่ถึงโอ้บารมีไม่มีก็บ่นอยู่นั่นแหละไม่ทำสักทีแล้วมันจะไปได้เหรอมันหิวข้าวแต่ไม่ไปร้านข้าวนะครับ ใช่ไม่คิด เวลาฟังต้องพิจารณานะทุกครับหลวงพ่อท่านบอกข้าสอนเองต้องพิจารณานะแต่ว่าถ้าทำแล้วดีก็ทำครับวันนั้นอยู่บ้านแต่ว่าน้อมไปสวดมนต์กับตุ๊ตอนที่ตุ๊ไปสวดมนต์สู่ศาลตอนกลางคืนที่เพชรบุรีเขาบอกว่าระหว่างสวดมนต์กรรมพระก็นึกถึงหลวงปู่ซ้อนแล้วก็แผ่ออกไปทีนี้ตอนสวดก็คือหลับตานึกถึงหลวงปู่ตลอดแป๊บเดียวอยู่ๆก็เห็นเป็นแสงสีขาวแต่ก็ไม่ได้สนใจแสงนั้นมองดูแป๊บนึงก็กลับมาเป็นที่หลวงปู่อยู่ๆแสงนั้นมันก็กลับเข้ามากระทบที่จิตแล้วก็รู้สึกว่าเย็นเบาแล้วก็นิ่งเป็นอยู่อย่างนั้นสักพักนึงเลยนะครับหลวงตาดีฮะครับจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านสอนเราเนี่ยนะท่านสอนแล้วทั่วไปนะ
ท่านสอนเรื่องวิญญาณวิญญาณเอาบารมีท่านไปปรับวิญญาณครับส่วนใหญ่นะ 90% โอ้เพราะวิญญาณยุคปัจจุบันมันเป็นทุกข์ท่านบอกครับทุกข์ก็เกิดจากโรคนะโรคระบาดพวกความดันมะเร็งความดันเบาหวานหัวใจอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ตายก่อนกำหนดมันเป็นสัมภเวสีครับแล้วอุบัติเหตุอุบัติภัยด้วยภัยธรรมชาติด้วยมนุษย์ฆ่ากันด้วยท่านให้ฝึกไว้เวลาแผ่ให้นึกถึงท่านแล้วก็แผ่ไปเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนความรู้สึกไปเป็นเทวดาพอเขาเป็นเทวดาเนี่ยเพราะเขามีบุญอยู่เนี่ยเขาก็ค้างอยู่เทวดาอยู่แล้วเขาก็จะมาสวดมนต์กับเราให้เขาโมทนาบุญกับหลวงพ่อกับโมทนาบุญกับเราพอเขาสาธุเนี่ยเขาจะสว่างขึ้นอีกแล้วเขาจะตามเราครับนี่จุดใหญ่เลย 90% เรื่องวิญญาณโดยตรงแล้วเขาจะตามเราใช่ที่เนี่ยหลวงตาคือเราไม่เคยไปกันมาก่อนแล้ววันนั้นก็ไปดึก4ทุ่มนะครับพอมันมีคนในกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาบอกว่าให้เลี้ยวซ้าย2ครั้งเงี้ยถูกแล้วมันก็มีคนรอเราอยู่นะครับถูกผีรอไม่ใช่คน สมัยก่อนหลวงตาก็ไปอย่างนี้อย่างตู้นี่แหละครับไม่ได้สวดมนต์นั่นไปกลางคืนนะครับมันก็จะกวักมือเรียกช่วยผมหน่อยช่วยหนูหน่อยมันก็จะเลี้ยวไปโดยอัตโนมัตินะครับแล้วพอกลับมาที่สถานธรรมอยู่ๆรถตู้เราอ่ะมันไม่เคยร้องหรอกแต่มันไม่เคยร้องเลยอยู่ๆมันร้องได้ยังไงไม่รู้แบบร้องอยู่ตั้งนานนะครับทำไมน่าจะเป็นไอ้คนที่เรียกเนี่ยขึ้นมาด้วยแล้วเราไม่ได้บอกให้เขาลงเนี่ยถูกร้องบอกให้ลงรถเร็วๆบอกเลยคือวิญญาณมันไปจากคนบางทีมันไม่รู้อะไรครับไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยตอนเป็นมนุษย์ไม่รู้เป็นวิญญาณก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนเดิมมันอะขนาดเขาไปกันหมดแล้วมันยังงงๆอยู่เลยต้องบอกให้มันเอ้าน้อมมาดิน้อมมาดิบอกเทวดาแถวนั้นนะบอกให้มันน้อมครับมันถึงจะไปอะเพราะมีพวกบอกว่าอีกข้างในอีกเยอะเลยที่เขายังมาไม่ทันเนี่ยถูกเพราะพวกมันก็แถวๆนั้นแม่งกันหมดมันมาไม่ทันเราไปก่อนนะวันหน้าค่อยไปหลวงตาก็ไปแบบดึกๆอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี้ยตื่นเต้นเนี่ยบางวันเนี่ยไปว่าจะไปสวดที่วัดไหนเขากำลังมีไฟอยู่นะพอไปถึงเขากำลังเผาผีอยู่โอ้เขาเผาเสร็จแล้วเขาไปแล้วเราก็เลยไปสวดต่อประมาณนั้นแหละศพนั้นก็เลยโชคดีไปเลยสนุกนะเมื่อก่อนเนี่ยสนุกครับตอนนี้ไปไม่ไหวแล้วกลางคืนได้เวลาพอดีครับวันนี้ไปเจอกันที่ดอยสะเก็ดนะครับที่วัดป่าไตรลักษณ์วันนั้นเอาสารหลวงพ่อเนี่ยไปปรับภูมิตามถนนหนทางตามนั่นนะคนมันตายทุกวันแหละเวียนว่ายตายเกิดอย่าไปสนใจเรื่องอื่นเพราะว่าภูมิพวกเนี้ยมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเราอีกนานเลยมันจะเราให้ความสว่างให้อายุให้บุญมันเนี่ยมันยังจำเราโอ้โหไม่รู้จะจำยังไงเราเพราะมันมีความทุกข์มานานเราเปลี่ยนอารมณ์ให้มันได้เนี่ยโอ้โหเพื่อนชัดๆเลยเนี่ยลองทำบ่อยๆแล้วนะเวลาใครด่าเราเนี่ยบอกเฮ้ยมึงทำให้ปากเบี้ยวหน่อยมันจะทำให้ปากเบี้ยวเลยฮะจริงๆมีวันนี้มีคนมาถามไงใช้ภูมิไปจัดการเอ้าก็ถูกแล้วมันก็บอกมึงทำลูกพี่กูอ่ะมันจะไปทำก็น่ะมองมันจะไปทำบอกไว้อ้าวหายใจก็ลึกนึกถึงหลวงพ่อกำพระก็ได้อย่าไปจริงเนี่ยวันเนี้ยแจกพรมนะเนี่ยสมัยอยู่กับท่านท่านบอกเองห้อยพรมเอ้าทำไมหลวงพ่อเอ้าพรมท่านมองรอบทิศทางท่านมีทั้งสี่หน้าท่านมองเออจริงเออจริงของท่านเอ้าเอาไปเลยหมดเนี่ยน้อมถึงท่านของบารมีท่านท่านจะมาพร้อมกำลังจักรพรรดิ